พี่ๆน้องๆทีมงานด้วยค่ะแต่ยังไงนอกสถานที่อย่างนี้ก็มีบุญมาร่วมกันอยู่แล้วนะคะวันนี้เราอยู่สถานที่รักษาพระภิกษุสงฆ์นะคะในช่วงของการอาพาธนะคะวันนี้ค่ะยังไงก็ตามนะคะเราพบกันนอกสถานที่ก็มีสิ่งดีๆมาฝากนะคะเป็นเรื่องของการอนุโมทนาบุญนะคะเราอยู่กันได้ด้วยบุญนะคะและกุศลเท่านั้นที่จะนำพาท่านผู้ชมไปสู่ความสำเร็จนะคะวันนี้ขอย้อนรำลึกนิดนึงค่ะในการที่กว่าจะมาเป็นหมอตาได้ยังไงนะคะอยากจะให้ท่านผู้ชมนะคะรับชมกันทางฝั่ง Facebook Live นะคะแล้วก็แชร์กันไปนะคะกดแชร์สาธารณะได้เลยค่ะหลังจากที่แชร์สาธารณะแล้วนะคะท่านใดมีคำถามนะคะก็เขียนถามเข้ามาได้นะคะที่ Facebook Live นี้นะคะหรือไม่ก็ทาง SMS นะคะ4642828นะคะหรือเขียนเข้ามาหรือโทรเข้ามาชมกันในรายการได้เลยค่ะตอนนี้ก็มีแอดมินเข้ามาแล้วขอบคุณค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันนะคะนอกสถานที่เพราะว่านำเวชภัณฑ์นะคะหรือว่ายารักษายาบำรุงนะคะมาช่วยให้ท่านพระผู้ใหญ่นะคะแล้วก็มีความสำคัญทางพระพุทธศาสนาระหว่างประเทศนะคะได้มีความแข็งแรงมากขึ้นค่ะและน้อมกันพร้อมกันนั้นนะคะพุทธศาสนิกชนทั้งไทยและต่างประเทศนะคะก็ให้ความสำคัญในการที่อยากจะให้ท่านมีความแข็งแรงค่ะวันนี้พบกันเหมือนเดิมนะคะกับรายการมนตราแมนดารานะคะอยากให้ท่านผู้ชมก็มีอะไรก็เขียนเข้ามาค่ะพูดคุยทักทายกันได้เลยนะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะเรารับชมกันหลายช่องทางนะคะทั้งทางช่องทีวีโลกุด้วยนะคะโลกุนะคะแล้วก็มีเคสค้างไว้อยู่นะคะของออสเตรเลียคืนนี้นัดกันกับหมอ2ทุ่มนะคะที่ FaceTime นะคะ Inbox เข้ามานะคะแล้วก็ติดต่อกันได้ค่ะสำรองจองคิวนะคะ0634642828นะคะขอบคุณค่ะวันนี้หน้าตาสดใสช่วงนี้เพราะปฏิบัติธรรมคุณคิริฮาราสวัสดีนะคะก็สวัสดีมาสำหรับวันพุธด้วยค่ะโอเคค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เราพบกันเหมือนเดิมนะคะกับหมอตาแมนดารานะคะแล้วก็วันนี้อยากจะให้ท่านผู้ชมตัดเข้า VTR สักเล็กน้อยค่ะเพื่อหลอมรวมนะคะกว่าจะเป็นหมอตาแมนดารานะคะเราวันนี้เราทำอะไรกันมาบ้างนะคะในเส้นทางกุศลกับผลบุญค่ะเราเปิดประวัติกันนิดนึงเลยค่ะแต่โยนเข้า VTR นะคะได้เลยค่ะนี่นะคะเป็นดินแดนของพระพุทธเจ้านะคะตอนนั้นได้รับใช้พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองนะคะในเรื่องของธรรมยาตานะคะตอนนี้น่าจะเดินทางถึงสารนาฏแล้วนะคะเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้านะคะได้แสดงปฐมเทศนากับปัญจวัคคีย์ทั้ง5ในครั้งนั้นนะคะอัญญากนธัญญะท่านก็มีดวงตาเห็นธรรมนะคะก็เลยถือว่าได้เป็นพระภิกษุองค์แรกของพระพุทธศาสนานะคะวันนี้เราก็นี่นะคะนี่คือหลวงพ่อสนองนะคะเจ้าอาวาสนะคะวัดสังฆทานองค์เดิมนะคะก็แกะรอยธรรมตามรอยพระพุทธเจ้านะคะเดินธรรมยาตานะคะแล้วหมอก็ช่วงนั้นนะคะหลวงพ่อก็มอบภาระหน้าที่อันยิ่งใหญ่ให้ได้เป็นผู้นำทัพทั้งคณะคารวาสแล้วก็คณะพระนะคะก็ประมาณนี้ค่ะนี่คือหลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองนะคะตอนนี้ท่านละสังขารแล้วนะคะค่ะณวันนี้นะคะเราก็ยังรับสายแล้วก็รับสายสดเหมือนเดิมนะคะกลิ่นธรรมกลิ่นศีลนะคะจะสามารถปกป้องท่านผู้ชมทุกคนได้นะคะวันนี้เราพูดถึงนะคะว่าวันนี้ความรักความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของหมอตานะคะก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเราก็มีกุศลบวกอุบายนะคะในการคลื่นธรรมะรับใช้ท่านผู้ชมในแง่มุมต่างๆค่ะวันนี้หลายๆคนนะคะเนี่ยค่ะเราก็เดินถือธงไทยเข้าไปด้วยนะคะเดินตามรอยพระพุทธเจ้านะคะแล้วก็มีคณะแม่ชีนะคะหลายคนคนที่แก่ที่สุดเนี่ยหรือชราภาพที่สุดนะต้องมีเป็นแม่ชีเหนี่ยมนะคะตอนนั้นท่านอายุ87ปีแล้วก็ยังสามารถเดินได้ก็เป็นหลายพันกิโลนะคะก็มีเรื่องตลกนิดๆหน่อยๆของแม่ชีคณะพระนะคะเราค่ำไหนนอนนั่นนะคะไม่ได้พักโรงแรมพักวัดบ้างตามที่เราเจอพักข้างทางบ้างริมนาบ้างริมทุ่งบ้างเห็นภาพอย่างนี้แล้วร้องไห้ผ้าคลุมสีครีมแล้วกางเกงสีดำนี่เป็นหมอเองนะคะตอนนั้นต้องทำตัวคล้ายๆมัมมี่เพราะแดดร้อนมาก40กว่าองศาค่ะ
นี่คือคณะญาติธรรมนะคะเราเป็นรุ่นบุกเบิกรุ่นแรกๆนะคะของการเดินธรรมญาตาค่ะช่วงนั้นมีคาราวานธรรมมากมายเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องนี้เองทำให้ปีนี้นะคะวัดสังฆทานถือว่าเป็นแม่ทัพธรรมอันยิ่งใหญ่นะคะเรื่องของเทพมหาชาตินานาชาติเป็นสายสัมพันธ์วันนี้ในปานก็คือนำโดยพระเดชพระคุณนะคะหลวงพ่อธรรมปาโรที่วันนี้หมอมาเยี่ยมนะคะก็เป็นแม่ทัพธรรมเหมือนกันค่ะก็วันนี้เป็นกิ่งนำบุญมาฝากนี่เป็นปั๊มน้ำมันนะคะช่วงนั้นร้อนมากโอ้เห็นปั๊มแล้วรู้สึกร้องไห้ดีใจเราได้เข้าห้องน้ำนะคะความทุกข์ความยากความต้องอดทนลำบากเข้ามาพร้อมๆกันค่ะวันนี้เป็นการโชว์นะคะว่าทำอะไรมาบ้างใช้อะไรมาบ้างคิดอะไรมาบ้างแล้วก็สื่อสารอะไรมาบ้างค่ะนี่ก็คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองนะคะเราก็เดินกันแบบนี้เดินตั้งแต่ตีสี่ค่ะไปจนถึงนู่นนะคะ2ทุ่มบ้าง3ทุ่มบ้างเท้าก็พองกันเลยนะคะนี่เรากำลังเดินออกจากสารนาฏนะคะก็เดินผ่านกันไปนะคะที่สารนาฏก็จะมีพาราณสีการลอยแม่น้ำคงคาด้วยนะคะนี่ก็เดินไปช่วงนั้นก็จะพยายามเก็บภาพไลฟ์สดของทุกขั้นทุกตอนนะคะของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองการประกาศธรรมนะคะของท่านนะคะแล้วหมอก็พยายามสืบสารนะคะปณิธานของท่านจนถึงทุกวันนี้เท่าที่คนคนหนึ่งจะทำได้นะคะเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ค่ะวันนี้ก็เป็นกินไอบางๆนะคะของหมอตาเหรียญอัศจรรย์นะคะกว่าจะมาเป็นวันนี้ให้ท่านผู้ชมนะคะได้พูดคุยได้ปรึกษาแล้ววันนี้ก็ต้องโดยความเคารพอย่างยิ่งก็ต้องขอบคุณท่านผู้บริหารช่องนะคะ Channel 8นะคะสีชมพูม่วงเท่านั้นเลยนะคะสีชมพูม่วง2สีเท่านั้นนำโดยคุณต่อพงคุณต่อนะคะขอโทษค่ะคุณต่อนะคะคุณทิติพรหมโยธีที่ทำให้วันนี้นะคะขึ้นธรรมะสมัยใหม่เข้ามาได้ก็ได้กราบเรียนพระเดชพระคุณนะคะเจ้าวาดองค์ปัจจุบันหลวงพ่อไพรินทร์แล้วนะคะว่าทาง Channel 8ประสานงานด้วยท่านก็รู้สึกปิตินะคะแล้วก็ได้ปารภว่าคนรุ่นใหม่ก็มีวิสัยทัศน์แล้วก็ขอขอบคุณมาด้วยวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณต่อพงคุณต่อนะคะคุณทิตินะคะพรหมโยธีผ่านทางช่องไว้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องขับรถขึ้นไปเชียงใหม่อีกในวันมะรืนนี้ค่ะต้องเตรียมเอกสารและภาคประสานงานได้นะคะโอเคค่ะวันนี้เรามีคำถามเข้ามาแล้วค่ะรอไลฟ์เหรอคะนี่ไลฟ์แล้วคุณคีรีฮารานะคะเรามาเจอกันเดี๋ยวช่วยปักหมุดเบอร์02มาให้ด้วยนะคะคุณคีรีฮาราถามว่าอยากทราบว่าสัปดาห์นี้จะมีเรื่องราวดีๆอะไรเข้ามาบ้างไหมครับโอเคค่ะแปลกมากเลยค่ะมันเหมือนเรื่องราวเนี่ยดีๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่นะมันเป็นเรื่องที่รออยู่และเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเป็นอยู่มากมายเช่นเรื่องบ้านเรื่องที่ทางเรื่องการค้าการขายนะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแหล่งที่จะเอามาทำกินค่ะฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะที่เมื่อวานรอไลค์เมื่อวานเป็นภาคคุยประชุมลับนิดนึงค่ะออกมาไม่ได้เลยต้องขออภัยด้วยเมื่อวานนี้ต้องขอโทษท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้บริหารด้วยนะคะกว่าจะออกมาก็นานเหมือนกันค่ะเกือบ2ทุ่มแล้วก็มีเคสออสเตรเลียก็ยังไม่ได้ทำเคสต่อเนื่องเลยนะคะค่ะวันนี้นะคะเรานะคะรับใช้ท่านผู้ชมด้วย2ช่วงนะคะช่วงแรกเป็นช่วงมนตราแมนดาราค่ะก็มีการทรอยเหรียญนะคะแล้วก็พูดถึงกลิ่นไอนะคะธรรมะเข้ามาใช้กับชีวิตนะคะและบุญกุศลในการที่เราจะเปิดกรรมเฉพาะช่วงของท่านผู้ชมติดอะไรนะคะก็จะมาในรูปลักษณ์ของมนนะคะน้ำมนแล้วก็มาเป็นรูปลักษณ์ของสิ่งที่หมอสัมผัสได้นะคะท่านใดก็ตามนะคะอยากติดต่อญาติโยมนะคะที่ล่วงลับไปแล้วก็เข้ามาหรือว่าโทรศัพท์เข้ามาในรายการได้นะคะได้เลยนะคะท่านใดก็ตามนะคะที่อยากติดต่อคุณพ่อคุณแม่หรือญาติธรรมนะคะที่ล่วงลับไปแล้วก็โทรศัพท์เข้ามาค่ะ063นะคะโทรเข้ามาที่02ค่ะ942-3319ค่ะ029423498ค่ะแล้วก็ท่านใดก็ตามนะคะที่อยากติดต่อคุณพ่อคุณแม่ว่าท่านป่วยเป็นไรโอเคeverything นะคะที่ท่านไปในโลกแห่ง
ที่เรามองไม่เห็นแล้วท่านเป็นยังไงสบายดีไหมถ้าหมอเป็นสื่อกลางให้ได้นะคะในการติดต่อแบบไลฟ์ไทม์แบบนี้ก็จะส่งข่าวแล้วก็มาบอกค่ะก็โทรเข้ามาได้นะคะที่029423319ค่ะแล้วก็ท่านใดก็ตามนะคะที่สนใจนะคะอยากจะจองเรียนมนตราแมนดาร่านะคะก็โทรไปหาแอมได้เลยค่ะที่เบอร์ของสถานีนะคะเพราะมนตราแมนดาร่าก็กำลังคลอดแล้วค่ะค่ะนะคะให้เราเป็นสื่อในการสัมผัสวิญญาณนะคะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทีมงานแล้วก็ท่านผู้บริหารช่องนะคะคุณทิติพรมโยธีมากๆนะคะที่ทำให้วันนี้หมอได้ทำงานทั้งทางงานบุญงานทางโรคแล้วก็งานทางธรรมนะคะขออนุโมทนาทุกท่านทุกคนด้วยค่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะยังเปิดรับฟังสายสดอยู่นะคะขอรอสายสดเป็นกำลังใจด้วยกันหน่อยค่ะ029423319ค่ะ029423498นะคะขอ VTR ของน้ำมนต์หน่อยได้ไหมคะVTR น้ำมนต์เข้ามานิดนึงค่ะวันนี้นะคะเราทำงานกับทาง Channel 8นะคะก็ใกล้พรรษาแล้วนะคะวันที่9นะคะหมอมีปลูกต้นบุญนาคที่วัดในโรงได้ค่ะนี่นะคะนี่เป็นเคสของวันเสาร์วันใดวันหนึ่งที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมก็มาสัมผัสกรรมนะคะสัมผัสกรรมสื่อวิญญาณร่วมกันนะคะก็มีภาคนี้ก็ถือว่าเป็นภาคที่ทำงานได้ดีนะคะมาทั้งหมดกัน4คนนะคะก็มากันไม่รู้จักกันแล้วก็มีหลายคนนะคะที่ผ่านเข้ามาทำงานกันไปตั้งแต่ช่วงบ่ายค่ะไปถึงเย็นนะคะแล้วก็มีการออกเอาท์ดอร์ไปดูให้ด้วยค่ะคุณเกตนะคะจากออสเตรเลียนะคะเดี๋ยวได้ค่ะคุณเกตเดี๋ยวจะตอบคำถามให้เลยนะคะตอนนี้เรามาดู VTR น้ำมนต์นะคะน้ำมนต์สามารถสื่อออกมาเป็นอัตลักษณ์นะคะเป็นกรรมเฉพาะช่วงของแต่ละคนในแต่ละคนเนี่ยจะมีกรรมไม่เหมือนกันเพราะว่าบุพกรรมในการที่เขามาทวงนี่ไม่เหมือนกันเราก็จึงมีโรคแตกต่างกันออกไปบางคนเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะบางคนหมอก็ไม่โอเคได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลได้ยินไหมเอ่ยสวัสดีค่ะค่ะฮัลโหลจ้าได้ยินไหมสวัสดีค่ะฮัลโหลเสียงเบามากเลยสายหายไปนะคะยังรอสายสดอยู่นะคะยังรอสายสดนะคะสวัสดีค่ะเป็นกำลังใจให้กันเดี๋ยวขอตอบคุณเกตก่อนละกันคุณเกตบอกว่าสวัสดีจ้าจากออสเตรเลียสบายดีนะคะอยากเสียฮัลโหลทำไมเกตเดี๋ยวนะคะมีสายเข้ามาหรือเปล่าเอ่ยสวัสดีค่ะก็ตอนนี้คุณเกตบอกว่าอยากเปลี่ยนงานนะคะกำลังมองหางานใหม่ทำงานโอเคค่ะคุณเกตบอกว่าจะหางานใหม่นะคะทำงานการเงินที่เมลเบิร์นฮัลโหลไม่ทราบว่าจะเปลี่ยนบริษัทเปลี่ยนงานเลยดีค่ะของคุณเกตเปลี่ยนงานเลยดีกว่านะคะเปลี่ยนได้เลยค่ะค่ะของคุณเกศเปลี่ยนงานได้เลยนะคะค่ะได้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจากไหนเอ่ยคะศรีสะเกษค่ะค่ะจากไหนคะศรีสะเกษค่ะค่ะสอบถามเรื่องอะไรคะอ๋อขอทราบว่าคุณที่เรียนคุกที่เหงาเราคะไม่ได้คุยเรื่องอะไรนะแต่ทราบว่าคุณพี่ลูกที่เงียบเราค่ะอะไรนะไม่ได้ยินเหมือนแอมเขาพูดว่าอะไรนะกำลังปรับอยู่พี่อยากทราบว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากทราบเรื่องนะเดี๋ยวนะคะไม่เป็นไรค่ะทั้งสายสดแล้วก็พิมพ์เข้ามาก็ได้นะคะไม่เป็นปัญหาค่ะเราอยู่ด้วยกันนะคะวันนี้อยู่ด้วยกันเต็มๆนะคะไปเลยนะคะตั้งแต่ต้นรายการก็วันนี้นะคะก็ขอพูดคุยมาเมื่อวานนี้ไปสัมผัสกรรมได้ของตนสวัสดีค่ะ
ฮัลโหลจ้าค่ะคุณเกศเขียนมาคุณเกศเขียนมานะคะว่าฮัลโหลสวัสดีค่ะอันนี้เสียงมันเป็นยังฮัลโหลจะทำยังไงดีทำยังไงต่อดีนะค่ะโอเคค่ะตอนนี้นิดนึงนี่ค่ะมันมีเสียงสะท้อนอ่ะฮัลโหลค่ะตอนนี้คุณเก๋ก็เขียนมาก็ขอบคุณมากนะคะจะงั้นจะเริ่มได้เลยไปสอบสัมภาษณ์อาจารย์คอนเฟิร์มแล้วสบายใจได้โอเคก็ตอนนี้แอดมินบอกว่ามีปัญหานะคะหันรับก่อนค่ะตอนนี้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะไม่แต่ตอนนี้พี่อยากรู้ว่าทำไมเสียงที่มันแอมได้ยินเสียงที่เป็นยังไงไปแล้วค่ะเคค่ะค่ะเมื่อวานนี้ไปสัมผัสวิญญาณเลยนะคะก็มีความนิดนึงค่ะการสัมผัสกรรมเพราะว่าวิญญาณที่ออกมาจากโลกที่มองไม่เห็นเนี่ยเขาจะมีอยู่3เรื่องด้วยกันนะคะหลักๆก็มีความสุขมีความเศร้าแล้วก็มีความเสียใจแต่นี้เมื่อวานเนี้ยอ๋อค่ะนี่ก็ดูไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็เป็นคนที่สองของวันศักดิ์ค่ะคนนี้ก็ตามหนูเห็นแล้วน่าจะได้เป็นเจ้าของกิจการแต่ว่าทำกรรมกับบุพการีก็คือเป็นเรื่องของการตวาดพ่อเสียงแม่เมื่อวานก็เจอแบบนี้เหมือนกันค่ะก็มีเรื่องของการขอขมากรรมแล้วก็ทำบุญเฉพาะส่วนแล้วก็สวดมนต์สเปกลงไปนะคะที่กรรมนะคะท่านใดก็ตามนะคะอยากสัมผัสกรรมสื่อวิญญาณนะคะกับภพภูมิที่มองไม่เห็นหรือทั้งเจ้ากรรมในเวรนะคะก็ยินดีรับใช้นะคะพี่ Channel 8ของเรานะคะสีชมพูม่วงก็นั้นนะคะเราอยู่ตรงวันนี้ค่ะเดี๋ยวก็นัดกันเข้ามานะคะช่วงนี้ต้องขออภัยนะคะเป็นช่วงสัญจรไปตามที่ต่างๆนิดนึงเพื่อก่อให้เกิดมหาบุญงานใหญ่นะคะค่ะนี่ก็ตอนนี้ก็ท่านผู้ชมนะคะท่านใดก็เขียนเข้ามานะคะในรายการนะคะได้เลยเพราะว่าหรือที่ จองเข้ามาที่0632682555ค่ะ0632682555นะคะวันนั้นเมื่อวานนี้จะพูดเรื่องเจอวิญญาณนิดนึงค่ะวิญญาณท่านนี้ก็ออกมาในแง่มุมแปลกๆนะคะหลวงพ่อคะค่ะนิดนึงนะโอเคนี่ก็คือน้ำมนต์ก็จะออกมาเป็นรูปต่างๆซึ่งแต่ละรูปเนี่ยไม่เหมือนกันได้ยินไหมครับเราสามารถใช้เฟซในนี้ได้เลยไหมค่ะโอเคคุณพิตตี้นะคะบอกว่าสวัสดีค่ะตอนนี้มีเรื่องงานหน่อยค่ะอยากรู้ว่าจะผ่านไปได้ด้วยดีไหมคะเดี๋ยวดูให้นะมันมุ่งมากเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นลักษณะการผูกพันหลายๆส่วนแล้วเป็นการเดินทางไกลด้วย
แต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะจะมีเพื่อนจากถังอินต่างแดนนะคะมาช่วยให้ผ่านไปได้ค่ะสบายสบายนะคะแต่ว่าอยากจะให้ทำบุญพวกเลี้ยงอาหารตัดหน่อยค่ะก็ไปหาสถานที่นะคะง่ายๆก็ไปที่ตรงไปอ่ะสวนสัตว์นะคะซื้อย่งซื้อย่าให้มาได้นะคะโบวี่สิงหะนะคะเรื่องความรักจะเป็นยังไงบ้างคะความรักของโบวี่ก็แบ่งออกเป็น2ส่วนนะคะสมัยก่อนเนี่ยมันไม่เวิร์คแต่ตอนนี้เริ่มดีขึ้นค่ะมีทิศทางการปองดองมากขึ้นหรือก็การสร้างสรรค์งานของความรักไปด้วยกันได้นะคะวันนี้นะคะคุณพนิดามาแล้วคุณพนิดาแล้วเรื่องการเงินกับความรักจะเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ไม่ดีเลยการเงินของคุณพนิดานะคะก็ต้องบอกว่าไม่ดีแต่ว่าก็มีส่วนที่จะเป็นไปได้หลายอย่างค่ะเหตุผลเพราะว่าที่เป็นไปได้เนี่ยนะคะมันก็จะมาจากเรื่องของความเขาเหมือนกับว่าตัวตะขอเขียวนะคะมันจะทำให้ความรักเป็นไปได้ด้วยดีค่ะแล้วขอดูเรื่องการเงินไปแล้วดูเรื่องความชอบความรักนะคะความรักออกมาเป็นเรื่องที่โอเคหน่อยค่ะความรักออกมาเหมือนกับว่าคิดอะไรคิดเหมือนกันไปในทางเดียวกันค่ะคิดเหมือนกันไปในทางเดียวกันถือว่าโอเคนะคะวันนี้อยู่นอกสถานที่นะคะเอาบุญมาฝากคุณพนิดาขอให้ผ่านปัญหาไปได้ค่ะแล้วก็เอาบุญมาฝากคุณโบวี่ด้วยนะขอให้สมความปรารถนาในเรื่องความรักและการเงินค่ะเอาบุญมาฝากคุณแพตตี้ด้วยนะคะวันนี้หมอทำบุญขอให้บุญส่งให้คุณแพตตี้พ้นปัญหาไปได้นะคะเอาบุญมาฝากคุณเกศด้วยขอให้คุณเกศเนี่ยงานแล้วก็ได้งานดีๆใหม่นะคะแล้วก็ขอฝากบุญไปถึงคุณคีรีฮาราด้วยนะคะขอให้โชคดีแล้วก็มีความสุขค่ะโอเคโบวี่ตอบเรื่องความรักแล้วคุณวิพนิดาไปแล้วคุณปริญญาค่ะมีปัญหาคู่กับการงานไม่ดีค่ะเอาเรื่องชีวิตคู่ก่อนนะคะชีวิตคู่ตอนนี้มันเหมือนแบบต่างคนต่างคิดนะคะเขาใช้ทิฏฐิเขาพูดซ้ายเราอาจจะคิดขวาเขาคิดขวาเราอาจจะพูดซ้ายมันไม่ไปในทางเดียวกันนะคะเรื่องเป็นเรื่องของทิฏฐิค่ะอาจจะต้องสวดมนต์เพื่อช่วยเหลือนะคะขอให้สวดวิรูปักบทวิรูปักค่ะวิรูปักโขหิเมเมตังเมตังเฮลาปิเทเมนะคะบทวิรูปักจะสามารถช่วยได้ค่ะทางแอดมินน่ารักมากนะคะแอดมินบอกว่าขอสายสดโทรมาเลยค่ะพี่มนัสมาแล้วพี่มนัสมาส่งกำลังใจให้ขอบคุณค่ะแอดมินก็สวัสดีพี่มนัสด้วยนะคะคุณเก๋ก็ขอบคุณมานะคะก็อนุโมทนาค่ะก็ส่งบุญถึงคุณปริญญาด้วยนะคะวันนี้มาถวายยาให้กับหลวงพ่อนะคะพี่มานะจะบอกสัญญาณเน็ตสะดุดครับอาจารย์นั่นแหละค่ะเดี๋ยวจะพยายามรีบกลับช่องไปทำงานร่วมกันนะคะคุณคีรีฮาราบอกว่าสาธุดีใจค่ะอยู่กันนะคะจนถึงด้านหลังของรายการนะคะจะได้ร่วมกันถวายยาไปนะคะให้กับพระเถระนะคะท่านมีบุญมากนะคะแล้วก็ทำให้งานศาสนาโอเคค่ะมีสายนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะจากไหนคะศรีสะเกษค่ะโอ้ค่ะค่ะสบายดีไหมคะสบายค่ะฝนตกไหมศรีสะเกษไม่ตกเลยค่ะเดี๋ยวนี้รอเหรอเออมามีอะไรให้รับใช้คะอยากทราบว่าคุณชื่อเอ็มเขาคิดยังไงกับเราคะขอชื่อย่อเขาได้ไหมคะมีชื่อย่อไหมคะย่อยังไงชื่อตัวเลขตัวก็ไก่ข้อไข่ข้อขวดนี้มีอะไรอ๋ออ่างค่ะ
เขาก็คิดดีกับเรานะคะอันนี้มีการเงินกันอยู่หรือเปล่าคะใช่ค่ะอาจารย์ไปนี้ไม่ได้เขาค่ะอาจารย์ใช่ทั้งสองฝ่ายเลยต่างฝ่ายต่างไม่ปรับตัวเข้าหากันนะคุณก็มีเหตุผลของคุณแต่เขาจริงๆอ่ะแค่ไปง้อไปพูดก็จบแล้วนะไปคุยกับเขาอาจารย์ตอนนี้มันพักมานานอ่ะพักมานานกันไปอาจจะ2 3ถึงหรือ3เดือนอะไรเงี้ยคิดว่าน่าจะต้องส่งข่าวคุยกันนะใช่ค่ะจากเมื่อวานนี้เองแล้วเป็นไงอ่ะก็คุยนะเพราะว่าญาติเขาเสียไงตาเขาเสียหนูก็เลยถามเขาอ่ะแล้วเขาคิดยังไงกับหนูอาจารย์เพราะว่าหนูก็แบบงอนเงินหนูก็ไม่รู้ไงขอติดต่อแป๊บนึงนะค่ะแต่ก่อนเนี่ยเขาอ่ะคิดสเปะสปะกับเราก็ไม่ได้คิดจริงจังนะแต่ตอนนี้ก็ถือจริงจังแล้วนะน่าจะเป็นช่วงที่กลับไปบริหารเสน่ห์บริหารความสุขด้วยกันนะจริงตอนนี้เขาอาจจะคิดแต่มันคิดไม่ลงตัวนี่บอกปะแต่ตอนนี้เขาเป็นเกี่ยวกับงานใช่แต่ตอนนี้มันลงตัวแล้วอ่ะเหมือนชีวิตเขาก็มีสเต็ปการใช้ชีวิตด้วยอะไรด้วยหมอว่าดีขึ้นตั้งเยอะนะก็ยังรอหนูอยู่ไหมคะอาจารย์ตอนนี้หนูจะกลับไปแป๊บนึงนะลูกโอ้ยเขาไม่ได้ไปไหนเลยแกไปนะคะเขาไม่ได้ไปไหนเลยลูกเขาอยู่เหรอคะเพราะว่าหนูใช่เขาไม่ได้ไปไหนเขามาสามเดือนแล้วเขาก็เหมือนกับใช้ชีวิตของเขาปกติเนาะทางธรรมด้วยซ้ำไปมีการไปปวดไปวัดไปใช้ชีวิตอ่ะแต่ไม่ได้ใช้ชีวิตด้านไม่ดีใช้ชีวิตในด้านดีหนูกลัวแบบเขาคุยกับคนอื่นไงหนูก็คิดมากไงอยู่ด้วยกันก็ต้องไว้ใจกลับไปสิกลับไปสิเนาะเขายังรออยู่ใช่ไหมอาจารย์ไม่ได้ใช้คำว่ารอเขาไม่มีใครต่างหากอ๋อเขาไม่มีใครใช้คำว่ารอมันไม่ได้เพราะว่าเราจากกันแบบไม่มีเหตุไม่มีผลและตอนคบก็ไม่ได้ตกลงกันว่าจะคบอะไรก็เลยมันไม่ได้ใช้คำว่ารอยังไม่ได้ตกลงกันเลยอาจารย์คือแบบเราคุยแบบดูนิสัยกันนะคะก็นั่นไงเมื่อกี้หนูมาบอกเขารอไหมมันใช้คำว่ารอไม่ได้คำว่ารอมันต้องตกลงกันแล้วนี่หนูไม่ได้ตกลงอะไรเลยอ่ะใช่ค่ะก็บอกว่าเขาไม่มีใครใช่อ๋อตกเขาใช่ทั้งคู่หนูไหมคะอาจารย์แหมนี่เธอถ้าเกิดเธอก็ไม่มีใครเขาก็ไม่มีใครไม่รู้จักไปให้มันแบบบริหารเสน่ห์นะฮะเนื้อคู่หรือเปล่าไม่รู้แต่ได้มีลูกด้วยกัน 4-5 คนอะอะไรนะคะเนื้อคู่หรือเปล่าไม่รู้แต่ถ้าอยู่กินกันจะมีลูกประมาณ 4-5 คนอาจารย์หนูขอถามอีกคำถามหนึ่งได้ไหมคะคิดดูก่อนว่าได้ไหมเพราะว่าหนูฝันเกี่ยวกับโรงเรียนนะอาจารย์แล้วว่าไงฝันเกี่ยวกับโรงเรียนแล้วแบบฝันอย่างเงี้ยมาบ่อยมากอาจารย์น่าจะ 2-3 ปีได้ค่ะเพราะว่าหนูเห็นคนแก่เขาใส่ชุดสีขาวแล้วก็ฝันเกี่ยวกับเหมือนหน้าอาจารย์หนูไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำยังไงเราจะหายฝันอย่างนี้เพราะว่าปัจจุบันหนูก็ยังฝันอยู่เหมือนเดิมอาจารย์โรงเรียนอะไรลูกโรงเรียนอนุบาลพายุค่ะจังหวัดศรีสะเกษหนูฝันที่นี่ใช่ไหมใช่แล้วหนูมีกิจกรรมอะไรอยู่ที่นี่เป็นครูเหรอไม่ค่ะหนูตอนมันเป็นโรงเรียนสมัยยังเด็กอาจารย์เรียนตั้งแต่อนุบาลถึงป.6ค่ะแล้วหนูก็ย้ายไปเรียนที่อื่นโรงเรียนเดิมโอเคหมอจะพูดไว้2ประเด็นนะคะ1หนูไปที่โรงเรียนนี้นะคะเขามีแล้วก็ไปไหว้พระภูมิที่โรงเรียนนี้ว่าถ้าหนูได้ดิบฟังหมอไหมค่ะค่ะถ้าหนูไปที่โรงเรียนนี้ถ้ามีความเป็นไปได้นะแล้วก็ไปหาศาลพระภูมิประจำโรงเรียนนะคะแล้วก็บอกท่านว่าถ้าหนูวันใดวันหนึ่งได้ดิบได้ดีหนูจะมาตั้งกองทุนการศึกษาตามเท่าที่หนูตั้งได้แล้วก็ถวายบุญให้ท่านแล้วก็ขอพรท่านเลยว่าขอให้หนูว่าตั้งเนื้อตั้งตัวได้แล้วหนูว่าจะมาทำศาลพญานาคให้เขียนว่าอาจารย์ตรงนี้มันเป็นที่พญานาคใช่ไหมครับเพราะว่าวันก่อนที่หนูพาแม่ไปหาหมอแล้วทีนี้หนูกลับมานอนกลางวันค่ะแล้วหนูฝันถึงงูมาหาหนูเยอะมากเลยอ่ะ
ดีใจด้วยที่มีงูมาหาแสดงว่าหนูสัมผัสกันได้สองดีใจด้วยที่จิตหนูเป็นคนตั้งใจจริงและทำอะไรเป็นจิตบริสุทธิ์เพราะพญานาคพวกนี้ฟังหมอแป๊บนึงเพราะพญานาคพวกนี้เป็นคนมีศีลเป็นผู้มีธรรมเป็นผู้มีศีลเขาจะไม่สัมผัสกับคนน่ะที่ใจบาปใจหยาบเนาะอาจารย์คะแล้วเช่นผู้ชงกับแม่ย่าทองคำไหมคะที่หนูรู้สึกได้อะค่ะก็อาจจะยังไม่ถึงท่านเพราะว่าท่านมีบริวารมากเขาพบภูมิของท่านก็ตามที่ศรีสะเกษนี่แหละนะคะเพราะว่าท่านก็เป็นท่านใช่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ใหญ่โตก็ทำดีๆภาวนาศีล8สิช่วงพรรษาแล้วหนูเหมือนจริงๆแล้วเธอไม่อยากฟังคำตอบหมอนะเธออยากพูดอย่างเดียวแม่จันทร์เธอมาหาคนพีหรือว่าจะมาดูดวงเนี่ยน่ารักชอบว่าไงลูกอีกเรื่องนึงประมาณว่าหนูกำลังพยายามหาตัวตนตัวเองว่าตัวเองชอบอะไรกันแน่แล้วตัวเองแบบเตยออกจากงานไงอาจารย์แล้วประมาณ1ปีที่หนูเข้าวัดมาอาจารย์กำลังสับสนว่าเอ๊ะทำไมตัวเองถึงฝันที่นี่บ่อยจังเราจะพยายามแบบว่าจะทำไงดีจะหายฝันถึงตรงนี้มันไม่หายหรอกคนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกกันมันไม่มีวันจะหายจากความเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกหรอกแล้วต้องทำไงคะอาจารย์ต้องทำตามที่อาจารย์บอกใช่ไหมคะอันนี้จะฟังเล่าให้จบจะได้พูดทีเดียวค่ะหรือเล่าจบอย่างลูกเล่าก่อนจะได้มั่นใจเปล่าค่ะมั่นใจไหมค่ะถามอีกครั้งนึงมั่นใจเปล่าเล่าจบอย่างอันนี้จบแล้วนะจดนะจดนะข้อแรกก็คืออย่างที่แจ้งให้ทราบคนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกกันมันไม่มีวันหรอกที่มันจะไม่ฝันถึงกันข้อที่สอง เรามีบุญสัมพันธ์กับการช่วยสร้างสาธารณสมบัติสาธารณสมบัติให้กับจังหวัดนี้ที่นี้เราก็ไปภาวนาซะอย่างที่สามเนื้อคู่ของเราก็ไปเคลียร์ซะนะไปพูดไปคุยไปตกลงนะให้ได้คบกันแล้วเราก็ไปภาวนาแล้วการจะทำกิจการต่างๆก็จะเจริญก้าวหน้าเราก็จะทำสาธารณประโยชน์ได้นะโอเคจ้าเดี๋ยวจะมีสายเข้ามาลูกยังไงก็ติดตามกันได้แล้วก็โทรหาจากคนนี้ค่ะบอกค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์เล่นมาเผยค่ะค่ะพนิดาบอกว่าขอให้เจอแต่สิ่งดีๆใช่ๆนะคะสาธุขอให้สมปรารถนาจ้าพี่มนัสมาสาธุด้วยนะคะคุณปริญญาหมอต่อไปยังเรื่องการงานต่อไปแล้วนะโอเคถ้าข้ามคนไหนต้องขอโทษทีนะคะแล้วก็เขียนเข้ามาหน่อยจุ๋มมาด้วยจุ๋มมาด้วยแล้วโอเคพี่มนัสบอกว่า วันนี้อากาศร้อนมากแต่ค่ำๆฝนจะตกครับนี่เป็นพยากรณ์ด้วยนะเป็นอุตุ มาแล้วคุณแพตตี้บอกว่าแพตตี้อยากดูเรื่องคนชื่อลินค่ะว่าเป็นคนที่จริงใจกับแพทไหมแล้วดวงเขาจะดีขึ้นไหมขอบคุณค่ะ เขาจริงใจกับแพทไหมมันเป็นเรื่องที่แปลกมากเพราะว่าเขาก็ยังไม่รู้ว่าตัวเขาเองอ่ะจะคิดอะไรกับใครยังไงเนื่องจากตัวเขายังตั้งเนื้อตั้งตัวไม่ได้แล้วก็ยังไม่เข้าใจนะคะส่วนเขาจะจริงใจกับแพทไหมเขาก็ไม่ได้หลอกแต่เขายังไม่รู้ตัวเองอ่ะเขาก็จริงใจของเขาไปเป็นวันๆอย่างเงี้ยเขาไม่ได้โกหกแต่มันยังไม่มีอนาคตมันยังไม่มีปัจจุบันเข้าใจไหมคำสัญญาวันนี้ในอนาคตอาจจะทำได้หรือไม่ได้ก็ได้เพราะวันนี้เขายังไม่มีอะไรเลยนะโอเคถามว่าอนาคตเขาจะดีขึ้นไหมฮ่าเหรียญแปลกมากเลยนะตั้งแต่ทอยเหรียญมาไม่เคยเห็นเหรียญทรงนี้เลยอนาคตเขาจะดีขึ้นไหมอยู่กับที่เขาตั้งเป้าแล้วก็คบเพื่อนคิดว่าเขาตั้งเป้าแล้วก็คบเพื่อนอ่ะมันจะทำให้เขาอ่ะดีขึ้นนะเหมือนกับเขาใช้เวลาไปโดยเปล่าประโยชน์นะไม่ต้องเป็นห่วงเขานะแพทเป็นห่วงตัวเองบ้างนะลูกแล้วก็ขอให้หนูพ้นภัยแล้วก็สมปรารถนานะจ๊ะด้วยบุญกุศลในวันนี้คิริฮาราคุณคิริฮาราเขียนมาบอกว่าอาจารย์รบกวนถามครับเรียกหมอนะเรียกหมอตาความรักจะมีคนใหม่เข้ามาไหมแน่นิสัยกำลังจะมาเร็วๆนี้หรือเปล่านั่นการงานตกลงถามกี่เรื่องเนี่ยถามการงานความรักแล้วก็การงานโอเค
ความรักเป็นคนเจ้าชู้จะมีคนเข้ามาเรื่อยๆ3 6 7 8อีก6คนนะก็ถึงจะเจอคนจริงจะอกหักไปเงี้ยเรื่อยๆส่วนการงานถ้าดูจากเหรียญเมื่อกี้จะมีงานใหม่เข้ามานะคะอีก8วันนะแล้วจะโทรคุยกันเราอีก8วันคุณจะมีความชัดเจนมากขึ้นแอดมินบอกว่าให้จัดเต็มเรื่องโทรโอเคค่ะคุณคีรีฮารานะคะขอให้สมปรารถนาคุณหมูดีหายไปไหนมาตั้งหลายวันนะคะวันนี้หมอเอาบุญมาฝากขอให้สมความปรารถนานะคะสายสดนะคะโทรมานะคะเราใกล้เข้าพรรษาแล้วโทรมาคุยเรื่องบุญกุศลกันจะได้ทอล์กสดนะคะว่าคุณจะต้องทำบุญอะไรในช่วงพรรษานี้นะคะเพื่อให้คุณจะได้โชคมั่งคั่งโชคดีร่ำรวยนะคะโทรสายสดเข้ามาค่ะโทรสายสดเข้ามานะคะที่เบอร์02ขึ้นอยู่ตามหน้าจอมือถือน่ะโทรได้เลยนะพี่มนัสบอกว่าอาจารย์สวัสดีขอบคุณค่ะแล้วรักษาสุขภาพโอเคชนะ8บอกว่าสอบถามมาได้เรื่อยๆค่ะดีค่ะต้องขอโทษทีนะคะช่วงนี้เรานอกสถานที่นิดนึงแต่ก็ต้องขอขอบคุณนะคะเทคโนโลยีของ Channel 8สีชมพูม่วงเท่านั้นนะคะ Channel 8 Thailand ของเราสีชมพูม่วงเท่านั้นนะคะผู้บริหารและทีมงานเราเก่งมากหมออยู่ตรงไหนก็รับปากกันแล้วก็ทำได้ทุกที่จริงๆสำหรับคนนะคะที่สมัครเข้ามานะคะสนใจศาสตร์มนตราแมนดาราในการทอยเหรียญของอียิปต์นะคะตอนนี้แผ่นแมนดาราใกล้สำเร็จแล้วนะคะเหลือแต่หนังสือนะคะเพื่อให้คุณนะคะจะได้พกพาไปใช้ในทุกที่ทุกสถานเป็นการดูดวงช่วยเหลือตัวเองเป็นการประกอบอาชีพนะคะเป็นการเปิดปฎกรรมนะคะแล้วก็เป็นศาสตร์เล่นลับนะคะสามารถที่จะเรียนได้แล้วก็นำไปใช้ได้จริงๆนะคะวันนี้ก็มีภาคประสานงานมาจากประเทศอินเดียนะคะเพื่อจะรองรับการันตีศาสตร์นี้เหมือนกันโดยมหากูรูนะคะผู้ยิ่งใหญ่ของทางอินเดียเหมือนกันค่ะเพราะท่านก็ได้รับรู้แนวทางการใช้งานของแมนดารามากว่า10ปีนะคะเพราะฉะนั้นวิธีที่คุณเข้ามาเรียนเนี่ยหนึ่งจะได้ รับการ การันตีจากศาสตรพยากรของหมอแล้วนะคะนะคะก็ยังได้รับการการันตีจากทางประเทศอินเดียด้วยนะคะของมหากูรูนะคะที่ท่านทดสอบจิตของหมอเหมือนกันวาระจิตนะคะเวลาเราจะสอบเรื่องพวกนี้ได้เราต้องไปตอบคำถามเขาแบบจิตต่อจิตนะคะของตรงนั้นอยู่ตรงไหนก็อันนี้คืออะไรอันนั้นยังไงอย่างเงี้ยค่ะนะคะเราถึงจะได้ตึกเซอร์ติฟิเคทในการเป็นไซคิกออกมานะคะวันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะเป็นการแอดวานไปเรื่อยๆนะคะอ๋อคุณปริญญาขอโทษทีบอกว่ายังไม่ตอบเรื่องเงินเลยค่ะขอโทษทีค่ะข้ามไปนิดนึงเรื่องการเงินเนี่ยอยู่ไกลมากเลยนะก็การเงินก้อนต้องรออีกค่ะนะคะโอเคนี่ช่วยกดแชร์ให้ด้วยนะคะท่านผู้ชมขาเรากดแชร์นะคะสหธรรมิกที่เข้ามาใหม่นะคะเพื่อนๆกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเก่าในมนตราแมนดาราหรือคนใหม่ที่เข้ามาถ้าเขาได้ดูแล้วในเวลาตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยเขาไม่ขาดทุนเลยมันจะมีเรื่องบุญนะคะที่หมอไปทำมาแล้วแล้วก็ให้เขาได้อนุโมทนาดวงจิตดวงวิญญาณในการสื่อกรรมนะคะงานบุญใหม่เรื่องเทพมหาชาตินะคะที่เขาจะภาวนานะคะแล้วก็ใครนะคะอยากช่วยงานนะคะบุญเทศมหาชาตินานาชาตินะคะที่พุทธกยาประเทศอินเดียก็ติดต่อผ่านช่องมาด้วยเลยค่ะเดี๋ยวเราอาจจะมีปฐมนิเทศนะคะการเดินทางร่วมกันปีนี้น่าจะมีคนได้ไปบวชเยอะเหมือนกันค่ะคุณแก้วมาหวัดดีด้วยหวัดดีค่ะคนบุยขอโทษค่ะพูดใครย่างพูดเนี่ยอ๋อไม่มีนะคะคุณโบวี่บอกว่าถ้าหนูจะทำธุรกิจขายของจะดีไหมคะทำได้เลยนะโบวี่แต่หนูต้องมีเป้าหมายนะแล้วก็ต้องกำหนดชัดเจนเลยว่าหนูจะขายอะไรแล้วหาตัวนั้นเป็นตัวชูหนูขาดเรื่องของเป้าหมายนะคะเป็นคนชิลๆไปหน่อยนะลูกอะนะคะคุณคีรีฮาราขอบคุณค่ะคุณคีรีฮารายังอยู่กันตั้งแต่ต้นรายการนะคะเราเป็นรายการมนตราแมนดารานะคะมีสิ่งละอันพันละน้อยเกี่ยวกับเรื่องเกตน้อยเล็กเกตน้อยของบุญกุศลแล้วก็เป็นเรื่องเกตเล็กเกตน้อยถึงความอัศจรรย์ของจิตแล้วก็เป็นเรื่องเกตเล็กเกตน้อยของดวงจิตดวงวิญญาณนะคะสัมผัสกรรมสื่อวิญญาณนะคะเราคุยกันได้เต็มที่เลยค่ะโอเคนะคะคุณคีรีฮาราว่าผมป่าเป็นคนเจ้าชู้นะครับ
มันเป็นเรื่องของใจนั่นเห็นไหมจริงๆก็ใช่แหละพูดให้มันภาษาสวยไปนะคะแม้ช่องทางแอดมินก็แอบแซวนะคะแอบแซวมาคุณหมูดีดีมากเลยนะคะรายการดีนะคะมีสาระแล้วก็เป็นสันทวะไมตรีระหว่างประเทศนะคะเราไม่มีเชื้อชาตินะคะความเมตตาอัปปมัญญาค่ะรายการดีมีคุณภาพพูดผู้คณะทางช่องก็ตั้งใจให้รายการนี้คงอยู่นะคะหมอก็อยู่ไหนก็ตั้งใจทำงานให้ท่านผู้ชมช่วยแชร์ให้ด้วยค่ะโอเคค่ะรับสายหน่อยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้เสียงมาแบบนี้เศร้ามาเชียวมีได้ ไม่ได้เศร้าขนาดนั้นครับผมเหรอเอองั้นทำเสียงคือคืนให้ดูหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับเสียงหล่อมากว่าว่าหมอสบายดีไหมครับผมหมอเหรอเหนื่อยเนาะช่วงนี้น่ะใกล้จะ50แล้วหลายสิ่ง ผมอั๋นครับที่จริงๆเคยโทรมาช่วงน่าจะหลายเดือนก่อนนะครับประมาณพฤษภาคมนู่นนะครับเออว่าไงลูกวันนี้ผมว่าจะถามหมอตาเรื่องงานนะครับคือช่วงนี้ผมก็หางานอยู่แล้วตอนนี้มันมีงานเข้ามาแล้วผมก็เริ่มถามได้ไม่นานเลยอยากจะถามว่างานนี้มันเวิร์กไหมแล้วแบบผมจะสามารถอยู่กับมันได้ยาวไหมหรือว่าในอนาคตมันจะมีงานอื่นอีกอะไรเงี้ยครับอันเราคุยกันเป็น2คอนเซ็ปต์ก่อนนะลูกครับอย่างก่อนดูเหรียญโอเคไหมเราสามารถพูดคุยกันได้ทุกเรื่องไหมได้ครับเหมือนหมอเป็นผู้ปรึกษาแล้วกันนะตอนนี้ในพาร์ทของปัจจุบันเราสามารถทำอะไรหลายๆอย่างได้เราไม่จำเป็นต้องรีบออกจากงานนี้โอเคไหมครับผมเหตุผลเพราะว่าอันเนี่ยรู้สึกไม่มีความสุขครับแต่ความสุขมันก็ออกมามันจะแสดงว่าเรามีความสุขหรือยิ้มแย้มยังไงแต่ในใจเรามันไม่มีความสุขเคลียร์ไหมเสียงที่อันส่งมาให้หมอได้นะมันเป็นคนไม่มีความสุขแต่หมอจะบอกว่าเราความสุขของเราอ่ะกับความเสถียรของชีวิตเราต้องเลือกเราสามารถไปเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ได้หลัง after how หลังจากเวลาที่เราขายเวลาให้กับเขาครับเคลียร์ไหมพูดอย่างนี้เข้าใจไหมเหมือนเราทำงานเราก็ต้องมีคอนเนคชั่นแล้วเราก็ต้องมีเงินถูกไหมหนูขาดเงินหนูก็ต้องทำงานเคลียร์ป่ะครับไม่งั้นความฝันของหนูก็จะมันจะไม่ถูกใช้อ่ะครับหนูเป็นคนมีความสามารถมันเหมือนเอนไซคโคเปเดียแต่เอนไซคโคเปเดียมันจะอยู่ในเฉพาะในห้องสมุดเป็นไปไม่ได้นะอันมันต้องเอาออกมาเสิร์ฟข้างนอกนะอ่ะมาดูดวงแทบจะไม่ต้องดูแล้วนะพูดถึง เอาเป็นว่ามันงานปัจจุบันมันเวิร์กไหมครับหมายถึงแบบว่าเพื่อนร่วมงานหรือว่าอะไรอย่างนี้เวิร์กอันเปิดใจกับมันหน่อยครับก็คงจะจริงฮะแล้วก็ขออย่างหนึ่งช่วงพรรษาเนี้ยอยากให้นิให้ไปอันบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่บางแคครับบางแคไปกรุงเทพที่ฟังหมอนะไปที่หลวงพ่อโตที่วัดหลวงพ่อโตตรงสะพานพระราม8ครับไปเช่าบูชาสมเด็จในวัดหลวงพ่อโตอ่ะเอาเป็นองค์ยืนนะองค์ที่เหมือนหลวงพ่อโตยืนน่ะเอามาแขวนคออาจจะวง300 200 100กว่าบาทหรือ500หมอไม่รู้อ่ะป่ะครับผมเนาะอันทำได้นะแล้วภาวนาอันจะตั้งเนื้อตั้งตัวจากวันนั้นเป็นต้นไปเคลียร์ป่ะครับอนุโมทนานะลูกนะแล้วก็โทรมาอีกเนอะจ้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับโอเคสวัสดีค่ะคุณคิริฮาลาบอกว่าแอดมินเป็นเรื่องแอดมินเป็นเรื่องของจิตโอเคอันนี้อ่านไปแล้วนะคะขอเรื่องจิตใจล้วนๆครับหันห้ามยากผมไม่เคยยุ่งจิตใจล้วนๆนี่มันออกแนวไหนไม่รู้นะแอดมินก็บอกว่าหล่อมากนี่เขาแซวกันเองกันแล้วนะคะแอดมินนี่อยากเจอเลยคนเหมือนแอดมินหรือเปล่านะเนี่ยคุณมนัสบอกว่าแชร์แล้วครับขอบคุณค่ะคุณฮิริฮาลาบอกว่าหล่อมากหล่อมากนะคะนี่ตกลงนี่สองคนนี้เขาจีบกันไปแล้วนะคะนี่ฉันอยู่ตรงกลางระหว่างคุณสองคนนะเขามองข้ามหมอไปแล้วนะคะท่านผู้ชมคะสองคนนี้ทำให้รู้สึกนะคะหมอตาแมนดารามีส่วนของการน้อยใจนะคะเหมือนแอดมินกับคุณคิริฮารานะคะไม่เห็นระหว่างกลางของหมอนะคะตัวเล็กไป
ที่มนัสบอกว่าอยากฟังธรรมนะครับได้เลยครับเดี๋ยวก็จะมีสายมาจากหลวงปู่หลวงตานะคะเป็นช็อตเล็กๆให้ฟังช่วงมหาชาตินะคะมหาชาติฟังธรรมคุณคิดีฮาราบอกว่าเห็นตัวเลขกว่าจะเจอเหนื่อยเลยมีสายนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจากไหนเอ่ยจากปราจีนบุรีค่ะอะไรนะอีกทีนะลูกจากปราจีนบุรีค่ะอ๋อปราจีนบุรีใช่ว่าไงว่าไงทุเรียนหมดหรือยังยังไม่หมดค่ะยังมีอยู่ค่ะทุเรียนอร่อยมากรู้ไหมทุเรียนปราจีนเนี่ยเนื้อเหมือนทุเรียนนนเลยอร่อยอ่ะส่งมาทางให้หมอสัก 4-5 กิโลได้ไหมเดี๋ยวต้องไปดูก่อนนะคะว่ามันมีอยู่หรือเปล่าส่งมาไม่ต้องเยอะส่งมาสัก 4-50 กระสอบอ๋อตอนนี้พักอยู่ที่ไหนอะคะจะเอาไปถึงที่เลยอะค่ะเราต้องมากินกันทั้งช่องชาแนล8เลยใช่ค่ะนี่จากนี่นอกจากปราจีนเนี่ยปราจีนเนี่ยมีต้นโพต้นแรกของประเทศไทยนะรู้ไหมยังไม่รู้ค่ะเพราะว่าหนูเพิ่งมาย้ายโครงการมาทำที่นี่อะค่ะอ๋อแล้วหนูจะเป็นคนจังหวัดไหนมาหนูเป็นคนที่ศรีสะเกษค่ะอ๋อศรีสะเกษใช่ค่ะอีสานใต้อีสานใต้อะไรล่ะหมอยังเคยไปเลยแล้วก็ยังเคยขึ้นไปบนเขาพนมรุ้งเลยที่ศรีสะเกษก็มีเพื่อนนะเป็นสหธรรมิกเปิดร้านทองอยู่เท่านั้นชื่อเบบี้ว่ามีอะไรให้รับใช้จ๊ะก็คืออยากจะสอบถามในเรื่องของว่าความรักแล้วก็เรื่องของที่จะสอบบรรจุราชการค่ะเอาเรื่องไหนก่อนเอาเรื่องงานก่อนค่ะบรรจุราชการได้อยู่แล้วนะฟันธงค่ะฟันธงไม่ได้เดี๋ยวเขาซื้อลิขสิทธิ์เอาอีก ยากเลยอ่ะค่ะแน่ใจชัวร์โอเคช่วงไหนคะความรักนี่มันแปลกมากเลยอ่ะมันรักกันแต่มันเหมือนเข้ากันไม่ได้เวลาอยู่ด้วยกันเนอะเข้าใจไหมแต่มันอยากอยู่ใกล้กันนะจริงจริงเหรอคะทำไมเขาดูเหมือนไม่อยากอยู่กับหนูเลยก็บอกแล้วไงความรักมันเหมือนมันแปลกอ่ะรักกันแต่ไม่อยากมันเหมือนรักกันแต่เข้ากันไม่ได้แต่จริงรักกันนะค่ะอันนี้ต้องบอกว่าต้องปรับตัวแล้วก็บริหารเสน่ห์ตัวเองหน่อยไหมลูกบริหารจริงๆไม่รู้จะบริหารยังไงแล้วคะเนี่ยบริหารเสน่ห์มันไม่เกี่ยวกับสวยอย่างเดียวมันเกี่ยวกับน้ำคำชื่นชมน้ำใจหนูเป็นแฟนผู้หญิงโอ้หนูมีแฟนผู้หญิงค่ะหนูเป็นเข้าใจหมดเลยเข้าใจหมดเลยไม่ต้องบอกเลยค่ะ แต่เพียงแต่ว่าเอาใจไม่เป็นไงไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายถ้าเอาใจไม่เป็นก็ตรงไหมหนูเอาใจเป็นนะคะหนูแบบว่าคือหนูเป็นคนที่ตามใจอะค่ะเดี๋ยวหมอให้ดูให้นะค่ะเขาก็ไม่ได้ไปไหนนะแต่การที่หนูเอาใจแบบตามใจไม่มีเสน่ห์นะลูกค่ะแล้วพอมีทางแบบว่าเหมือนว่าเขาจะกลับมาหรือเปล่าคะหรือว่ายังไงก็บอกแล้วไงเขาไม่ได้ไปไหนค่ะเขาไม่ได้ไปไหนแต่บางทีการที่เราสมมติเราบริหารเสน่ห์นอกจากพูดเพราะแล้วเราต้องฉลาดด้วยค่ะเข้าใจไหมการที่เราบางทีเมตตาเขาแล้วตามใจอย่างเดียวเขามองว่าเราของตายเนาะ อ้าวพูดตรงๆไงค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะนั้นถ้ามันตรงเนี้ยมันมากไปลูกก็ต้องบริหารเสน่ห์ดึงเกมรู้จักชักกระเยอะไหมค่ะรู้จักค่ะก็คือความรักเนี่ยนะถ้ามันตึงไปเราก็ดึงใช่ไหมถ้ามันอ่อนนี้เราก็ต้องอ่อนไปตึงไปอ่อนมามันชักกระเยาะไงชีวิตคู่มันไม่ใช่สแตนดาร์ดนะลูกมันต้องชักกระเยาะเป็นมีน้ำอดน้ำทนน้ำใจมีการเล่นเกมนึกออกไหมมันเขาเรียกว่าบริหารเสน่ห์เข้าใจปะค่ะตรงนี้ดีกว่าหมอหาแก้เคล็ดให้ดีกว่าเราอยู่อำเภอไหนของปราจีนบุรีตอนนี้หนูอยู่อำเภอนาดีค่ะอยู่อำเภอใกล้ๆเขาผู้โทนเลยมันใกล้กับประจันตคามไหมใกล้ค่ะแต่ก็ต้องขี่รถไปไกลอีกก็อันต้องย้อนกลับไปในตัวจังหวัดอะค่ะเพราะตอนนี้หนูอยู่บนเขาฟังหมอนะที่อำเภอประจันตคามเนี่ยมีพระเถระลูกหนึ่งท่านละสังขารไปแล้วค่ะแต่ว่าศพท่านอะหรือว่าอัฐิท่านอะยังอยู่หนูไปขอแล้วกัน
นะความโชคดีมั่งคั่งร่ำรวยในประจินบุรีนะเป็นขาอาชีพที่ถูกฉลกถูกใจการงานเป็นของเราและความรักมันจะเข้ามาเองโอเคไหมค่ะค่ะบุญรักษาดูแลคุ้มครองนะคะขอบคุณนะคะค่ะจ้าช่วยแชร์ให้ด้วยนะลูกจ้าค่ะได้ค่ะจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอันเขียนเข้ามาด้วยนะคะรับชมจากทางไหนพี่มนัสบอกว่าอยากเจอคนที่จริงใจฮ่าฮ่าฮ่าพี่มนัสก็ต้องนะนิดนึงคุณโบบี้ฮัลโหลว่ามีสายเหรอคะไม่ใช่เนาะโบบี้บอกว่าแอดมินไปเซลแอดมินกันอีกแล้วนะคะแอดมินก็เห็นไหมแอดมินก็ยังจะโสดอีกเห็นไหมก็รอเลยแอดมินตอนนี้แอดมินตอนนี้อยากได้บอกว่าหมอตาชอบกินทุเรียนไม่ได้ชอบนะแต่ถ้าได้ทุกวันก็ดีซึ่งไม่ได้ชอบกินนะมันเป็นฤดูอันนี้แถพี่มนัสบอกเป็นกำลังใจขอบคุณค่ะน่ารักน่ารักแอดมินบอกว่าขอบคุณพี่มนัสนะคะแพตตี้บอกว่าแพตขอถามเรื่องตอนนี้คิดอยากจะเปิดร้านเสริมสวยนะคะเองจะทำได้ไหมคะขอขอบคุณอาจารย์มากค่ะอยู่ออสเตรเลียแพตตี้นะหมออยากจะให้ไปดูเรื่องภาษีหน่อยเนาะหนึ่งเรื่องภาษีสองจะตัดผมที่ไหนไม่รู้แหละแต่ให้อยู่ในที่ที่ชุมชนแล้วก็หาตัวเอ็กซ์เพลเลอร์คือหลักการทำการตลาดนะคะของตัวเองนะคะถามว่าเปิดได้ไหมเปิดได้ค่ะเปิดได้เลยแต่ไม่ใช่อยากให้เป็นร้านตัดผมอย่างเดียวอาจจะมีอย่างอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะโอเคพี่มนัสนะคะพี่มนัสบอกว่าชอบทำบุญและฟังธรรมครับดีค่ะดีค่ะดีค่ะดีหมดเลยนะคะพี่มนัสสัญญาณภาพไม่เคลื่อนไหวครับอินเทอร์เน็ตได้เสียงเหรอทำไงอ่ะไม่รู้เหมือนกันจริงเหรอครับพี่แอดมินบอกสัญญาณผมปกติครับสัญญาณพี่มนัสละชัดมานะคะอีก7นาทีเบรกค่ะดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ในช่วงของรายการมนตราแมนดาร่านะคะได้รับความกรุณาจากท่านผู้บริหารช่องนะคะขอบคุณมากค่ะหมออยู่ไหนแล้วก็เราพูดคุยกันได้ส่งกระแสจิตส่งกระแสใจส่งกระแสธรรมนะคะให้ท่านผู้ชมได้อนุโมทนาวันนี้เราจะอยู่กันตั้งแต่4โมงนะคะไปจนถึงยาวๆไปถึง5โมง20ช่วงสุดท้ายของรายการเรามาทำบุญร่วมกันนะคะในการถวายเวชภัณฑ์นะคะให้กับพระเถระนะคะผู้มีเมตตามากท่านใดนะคะอยากไปเนปาลหมออยากให้ไปที่เมืองปัตตันนะคะกัดมันดุประเทศเนปาล นะคะไปร่วมกันอยู่ที่วัดของสักเกตสิงห์วิหารนะคะตรงนั้นมีปัตตันโดบ้าสแควร์แล้วมีใครแย่งพูดเนี่ยมีพิพิธภัณฑ์ปัตตันนะคะแล้วก็อยากจะทำทัวร์ไปที่คนที่ประเทศเนปาลมีคนเป็นคนน่ารักนะคะเป็นสกุลศักยะของพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนคนไทยนะคะนิสัยเหมือนคนไทยเชียงใหม่เหมือนคนไทยอีสานรวมๆกันหลายๆอย่างถือว่าน่ารักแล้วก็เป็นกลิ่นไออยากพาไปเที่ยวอ่ะค่าทัวร์ก็ไม่แพงนะคะก็เอาแค่ค่าตั๋วแล้วก็พักวัดแล้วก็เที่ยวที่ในกัดมันดุนะขึ้นชื่อว่ากัดมันดุปาตันเนี่ยต้องเที่ยวหน้าหนาวนะหน้าหนาวหนาวมากสวิตเซอร์แลนด์ไอซ์แลนด์ยังอายเลยนะคะแล้วก็จะได้ไปดูนักกระโกดอันนี้หมอไปได้อาศัยล้มไม้ชายคาภายใต้สังคตินะคะของหลวงพ่อธรรมปานนะคะในช่วงไปจารึกแสวงบุญช่วยหาที่ดินสร้างวัดให้กับวัดสังฆทานนะคะประมาณปี2552นะคะทำให้สหธรรมิกของญาติธรรมที่มาจากประเทศเนปาลน่ารักมากน้องอ้ําชมทางนี้ครับผมเห็นไหมน้องอ้ําน่ารักมากนะคะก็มีคนนะคะอยากจะดวงดีก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองก็โทรมาจองคิวเปิดกรรมดูดวงกันได้ค่ะ0632682555เรามาดูดวงกันนะคะดูดวงแบบเจาะลึกนะคะ3วาระอดีตปัจจุบันอนาคตนะคะเพื่อแก้ไขนะคะให้อนาคตดีขึ้นอย่าเดินทางคนเดียวค่ะ
เดินทางก็เดินทางด้วยกันนะคะมีหมออยู่ด้วยก็สบายใจไปหลายอย่างค่ะนะคะหมูดีหมูดีเข้ามาบอกอาจารย์ช่วงนี้มีแต่เรื่องไม่สบายใจอยากไปทำบุญอยากให้แนะนำหน่อยค่ะจะทำได้ที่ไหนขอบคุณค่ะเรื่องไม่สบายใจช่วงนี้ให้ไปทำบุญนะคะให้เอาร่มไปถวายพระร่มที่คันละ100 กว่าบาท200 กว่าบาทแต่หมูดีหมออยากให้ใช้ร่มสีกรักนะคะสีเหลืองน้ำตาลนะคะแล้วก็เดินด้ามยาวนะคะสำหรับถือเป็นไม้เท้าได้ด้วยค่ะโอเคคุณแม่แป้งใช่ป่ะอ่านอย่างนี้ป่ะถามเรื่องพี่สาวชื่อมะเหมี่ยวค่ะเรื่องงานตอนนี้เขาเป็นไงบ้างคะเรื่องงานของแม่แป้งนะคะเรื่องพี่สาวเรื่องงานต้องรอค่ะเพราะว่าพี่สาวอ๋อมีสายเหรออ๋อมะปาง sorry ไอภาษาอังกฤษไม่ดีนะ มะปางชื่อมะเหมี่ยวอ๋อแอมก็เลยรู้ว่ามีมะปางแล้วต้องมีมะเหมี่ยวงี้ป่ะเขาอาจจะต้องรอนะคะเดี๋ยวจะมีคนหรือว่าเป็นเพื่อนเขาเนี่ยค่ะมาลงทุนให้ทำงานด้วยกันรอสักพักหนึ่งค่ะไม่น่าจะเกินเดือนกว่านี้ไม่เบรกนะคะยาวๆไปโอ้ยค่ะดีใจมากไม่ได้เจอกันนานเมื่อวานติดประชุมนะคะเมื่อวานติดประชุมต้องขอโทษท่านผู้ชมด้วยประชุมวาระพิเศษในการวางบริบทการทำงานตอนนี้ก็นโยบายของทางผู้บริหารนะคะ Channel 8ไทยแลนด์เนี่ยนะคะสีชมพูม่วงเท่านั้นน่ะบอกให้หมอไปหามหาชาตินะคะให้ไปได้รับการทำอีเวนต์ในการโปรโมทก็ได้นะคะรับความกรุณาจากเจ้าวาดวัดสังฆทานนะคะองค์ปัจจุบันให้สามารถสร้างทุกๆวันเสาร์ทุกๆวันอาทิตย์นะคะตั้งแต่เวลา14:00 ถึง 16:00 นะคะเป็นการสวดมนต์แล้วก็ประชาสัมพันธ์งานโครงการด้วยค่ะต้องขอขอบคุณทางผู้บริหารช่องมากนะคะคุณนี่คุณกรกิจนะคะบอกว่าแม่มากครับผมขอบคุณครับผมนี่ช่วงนี้แอดมินก็ลากอะไรไปทั่วกันไปหมดเลยนะคะคุณคิริฮาราบอกว่าหมอตาครับหมอครับผมอยู่กทม.หรือต่างจังหวัดจะดีครับดีต่ออันนี้เป็นเรื่องหนึ่งเรื่องการทำงานและความรักทั่วไปหรือประมาณภูมิภาคไหนครับวันนี้ถามเยอะครับเห็นนะเนี่ยค่ะถามเยอะนะคะแล้วก็หลอกใช้นะคะถามเยอะแล้วก็พูดหวานหมอก็ตายทุกทีแล้วถ้ามีทุเรียนมาด้วยยิ่งแย่ใหญ่เลยอมิสินจ้างหน้าถามว่าอยู่ทางไหนดีอยู่ทางภาคตะวันตกของประเทศจะดีนะคะตั้งแต่กาญจนบุรีไล่ขึ้นไปอย่างนี้ถึงเรียกว่าดีนะจะเจริญรุ่งเรืองมากคะมีสายเหรอไม่ใช่มั้งค่ะโอเคแล้วก็น้องแพตตี้น่ารักมากอันนี้ตอบคิริฮาราไปแล้วนะว่าภาคตะวันตกนะคะคุณแพตตี้บอกว่าฮะคุณแพตตี้ตอนนี้มีเรื่องค่ะเรื่องเกี่ยวกับภาษีจะมีเรื่องยุ่งยากไหมคะจะผ่านไปได้ไหมคะโอ้ภาษีนี่มันเป็นภาษีเก่าเนาะหลายปีเป็นภาษีย้อนหลังนะตั้งแต่2 ปีที่แล้วในช่วงที่เรามีหุ้นส่วนอีกคนหนึ่งอยู่ถามว่ายุ่งยากไหมไม่ยุ่งยากนะแล้วก็ผ่านไปได้ค่ะแต่ว่าผ่านไปได้แบบวุ่นวิ่นนะต้องแถลงกันเยอะแยะอีพิติงเลยหมูดีขอบคุณมาขอบคุณเหมือนกันค่ะคุณคิริฮาราถามอีกแล้วมีคนมาเสนอขายที่สวนผลไม้ที่จันเดี๋ยวรวยจะมีซื้อสวนทุเรียนที่จันจะขนไปให้ทุกจะดูทั้งออฟฟิศเลยชอบไม่อันเลยนะวันนี้ก็ได้กินทุเรียนด้วยละเพื่อนก็ซื้อมาตอนเช้าบอกว่าให้รีบมากินทุเรียนรีบไปเลยไม่กินข้าวกินทุเรียนเขาบอกกินทุเรียนแล้วจะพร้อมกินทุกวันจะตัดภาพเข้าเรื่องของถวายเวชภัณฑ์ให้กับพระเทระดีกว่านะคะจะได้คุยเรื่องงานบุญอื่นๆต่อแล้วก็จะได้อยู่ในสายดูแลกันไปงั้นจ้าขอบคุณค่ะ
ีหนึ่งถึงจะเข้ามามามูแล้วก็กองทานหลวงพ่อให้พรเฉยๆแล้วค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะก็ฝากบอกพี่น้องเนี่ยปานว่าสบายดีได้รับยาเรียบร้อยแล้วทุกคนเป็นห่วงค่ะเป็นภาษาค่ะเนี่ยภาษาสกุลนี้สกุลโนเอค่ะมีก็วันนี้ชีนัสเลวันนั้นวาสัยสันนุขยะเนี่ยวาสันนัยะทอนเซนเนี่ยสัตว์ค่ะถ้าปฏิจจบาลีเห็นแล้วล่ะอาทนะมาอุปาสิกาวาสอิสานายุคุดันบิโอรุกะวาสบัลลกิตาวาสเนียบานาไลอาทนเนียวาสเชวาสชีดิตโนโนอาทงคนเองเสียจิบาลนาวิอะไรชุชุยามาคอยะต่อไปเป็นภาษาไทยคือตั้งแต่วันนี้พรุ่งนี้เป็นต้นไปคิดว่าจะแข็งแรงต่อไปดีมากก็ไปโรงพยาบาลทั้งวันก็ใช้ยารับยาฉันด้วยรับยาฉีดด้วยได้ เลือดถุงหนึ่งได้รับด้วยก็จะกลับมาก็ตีเกือบตีหนึ่งแล้วตอนนี้ฉันข้าวก็เริ่มอร่อยแล้วต่อไปคิดว่าจะแข็งแรงทำอะไรก็สะดวกต่อไปตอนนี้มียาหลายอย่างเนี่ยดูแล้วมันก็ร้านยาแล้วเนี่ยมากมายเป็นโหลเลยมากมายทีนี้ก็แข็งแรงต่อไปภายใน 3-4 เดือนเนี่ยคงจะแข็งแรงไปมหาชาติกันก็ไปทำอะไรทุกอย่างถ้าแข็งแรงทำได้ถ้าไม่แข็งแรงนี่ทำอะไรไม่ได้หมอก็ห้ามไว้ถ้าแข็งแรงก็หมอไม่ห้ามเลยถ้าไม่แข็งแรงก็หมอก็ห้ามไว้ต้องดูสุขภาพของตัวเองด้วยด้วยอานุภาพของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอให้โยมชาวบ้านค่อยมีความสุขความเจริญนี่ว่าปัสสนาแต่กี้ฤทธิ์ในอนุภาพของอันตรายเป็นสักขิตานะดุขะไปรวมเรียมาปุ๊กการสุขสันติเดมาดกะอาสุกังเนี่ยต่อไปใช้พรด้วยอานุภาพของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอให้โยมสำเร็จตามความปรารถนาอาปาลิบาสะสุภาษิตวาปิกาสาธุสัพพะโรโกวินิมุตโตสัพพะสันตาปวัจจิโตสัพเพเวรมติคันโตอนิมุตโตสัตวังภวะสัพพีติโยวิวัชันตุสัพพะทุกขวินาสตุมาเตภวันตันตรายุสุขีติคายุโกภวะอภิวาทนสีลิสานิจังวัฏฐาปชายโนสัตตารโอธัมมวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภะลังสาธุค่ะค่ะตอนนี้ก็ยังอยู่กับหลวงพ่อธรรมปานนะคะหลวงพ่อคะเราไลฟ์สดกันค่ะเมื่อกี้อัดเสียงไว้นิดหน่อยนะคะตอนนี้ก็ไม่สามารถอยากจะให้หลวงพ่อเหนื่อยมากนะคะเดี๋ยวก็จะเข้าสู่รายการตามปกติค่ะค่ะหลวงพ่อจะมีอะไรพูดเพิ่มไหมคะไม่มีอะไรแล้ววันนี้พอก่อนนะค่ะไม่เคยมีเท่าไหร่ค่ะตอนนี้นะคะท่านผู้ชมคะเราก็ยังอยู่กันในไลฟ์สดของงานรายการมนตราแมนดาร่านะคะได้รับบุญร่วมกันนะคะแล้วก็ได้ปรึกษาธรรมแล้วก็ได้ฟังธรรมแล้วก็ได้ทำบุญนะคะโอเคค่ะตอนนี้เราเหลืออีกแค่10นาทีนะคะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนนะคะส่งกำลังใจเข้ามาให้หลวงพ่อด้วยนะคะฮะได้มาเลยก็ขอสายหน่อยนะคะน้องแอดมินนะคะไม่ใช่แอดมินนะคะน้องแอมนะคะบอกว่าขอสายหน่อยค่ะมีสายไหมคะขอโทษสวัสดีค่ะโอเค
ตอนนี้นิดนึงนะคะพี่มนัสบอกขอให้หายและเดินทางกลับปลอดภัยค่ะคุณวิภูลมาสาธุด้วยนะคะเราก็มีการเปิดกรรมดูดวงแล้วก็บอกบุญกันไปนะคะคนเนปาลคนไทยหน้าตาคล้ายๆกันเลยนะคะเนปาลกับไทยคล้ายกันนะหลวงพ่อเนาะแยกกันไม่ออกเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ช่วยแพทเบาใจดีค่ะดีค่ะแพทแล้วก็แพทช่วยแชร์ให้หมอด้วยนะนะแล้วก็เราก็มาเจอกันทุกวันนะคะแล้วก็มีบุญที่ไหนก็มาฝากกันช่วงนี้จะอยู่กันนอกสถานที่จนจะถึงอาทิตย์หน้าค่ะเราก็จะได้เข้าชาแนลตามปกติหมูดีแฮปปี้มากก็โอเคค่ะอาจารย์เอาธรรมะมาฝากทุกวันดีค่ะดีค่ะโอเคค่ะแล้วขอสายอีกท่านผู้ชมอีกสักสายนึงนะคะแล้วก็จะชักชวนนะคะไปร่วมงานบุญเทศมหาชาตินานาชาติพุทธคยาประเทศอินเดียค่ะแล้วก็วันนี้นะคะกลิ่นไอธรรมกลิ่นไอบุญนะคะกลิ่นไอศีลนะคะใกล้เข้าพรรษาแล้วเราก็ ปวนาศีลนะคะศีล5นะคะหรือใครที่ไม่ไหวจริงๆก็ปวนาศีลสัก1ข้อนะคะเป็นธรรมานุสตินะคะในความเจริญก้าวหน้าในการใช้ชีวิตและการทำงานนะคะวันนี้หมออยู่รอบนอกนะคะแถวปทุมธานีแล้วก็เดี๋ยวเสร็จจากรายการก็จะต้องบึ่งรถเข้าไปในเมืองนะคะเป็นวาระทั้งโลกเหมือนกันมีสายไหมคะอ๋อภาพหายภาพหายทำไงโอเคภาพมายังคะโอเคนิดนึงนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กันกับท่านผู้ชมนะคะในรายการมนตราแมนดาร่าค่ะมีองค์ศีลองค์ธรรมองค์คุณความดีมาฝากนะคะดูรายการนะคะมีสาระดีๆธรรมคตินะคะเพื่อเอาไปสอนใจแถมก็ท่านผู้ชมอยู่บ้านนะคะก็ได้รับบุญสดๆทุกวันนะคะช่วงนี้เป็นช่วงการประชาสัมพันธ์การทำงานบุญเทศมหาชาตินานาชาติร่วมกันค่ะแอดมินแฮปปี้ยินดีด้วยนะคะคุณกรกิจนะคะบอกว่าอยากถามเรื่องความรักคนที่คบอยู่ตอนนี้เป็นไงบ้างก็คนที่คบอยู่ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นคู่นะคะแต่ก็จะเป็นคู่ที่ไม่ค่อยได้พบปะเจอกันเท่าไหร่นะคะเป็นคู่ที่ไม่ได้ขัดแย้งกันนะคะเป็นคู่สร้างคู่สมค่ะคบได้ค่ะเจริญค่ะเจริญรุ่งเรืองถ้าเราได้คู่แบบนี้เราก็ต้องรักษาไว้นะคะรักษาด้วยยังไงบ้างรักษาด้วยกายสะอาดวจีสะอาดกายสะอาดก็คือไม่นอกใจแฟนวจีสะอาดก็คืออยู่ด้วยกันก็ถนอมใจกันนะคะก็จะได้คบกันยาวๆเป็นคู่บุญคู่สร้างหมอคุณปริญญาบอกว่าตอนนี้หนูอยู่ภาษาไม่ดีตอนนี้หนูอยู่จังหวัดนนทบุรีอยากไปทำบุญอยากให้เงินทองชีวิตคู่ดีขึ้นจะไปทำที่ไหนดีคะจังหวัดนนทบุรีของหนูอำเภออะไรอำเภอเมืองเปล่าไปทำบุญที่วัดสังฆทานก็ได้นะวันที่16หมอจะทำเรื่องของนิทรรศการมหาชาติจะได้ไปเจอกันที่นั่นตัวเป็นๆด้วยโอเคไหมนะคะอยู่ตรงศาลาทรงไทยนะคะริมน้ำนะคะก็ถ้าคำบุญเข้าพรรษาพอดีก็วันที่9นะคะเจอกันที่วัดในโรงปลูกต้นบุญนาคด้วยกันค่ะนะคะตามวาระวันนี้นะคะเราอยู่กับรายการมนตราแมนดาร่าค่ะอีก6นาทีก็จะจบรายการแล้วหรือเปล่าอีก7นาที10นาทีก็จะจบรายการแล้วนะคะก็วันนี้เราอยู่กับหมอตาเรียนอัศจรรย์นะคะมีอะไรเราก็จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะคะมีปัญหามีคำตอบนะคะสื่อจิตสื่อวิญญาณถึงผู้ล่วงลับไปแล้วว่าท่านเป็นยังไงสบายดีไหมต้องการบุญอะไรนะคะเราเป็นลูกนะคะตอนปกติตอนมีร่างกายธาตุขันธ์ก็เลี้ยงดูท่านด้วยอาหารตอนที่ท่านละไปแล้วก็เลี้ยงดูท่านด้วยบุญกุศลนะคะอย่างนี้ค่ะถึงจะเรียกว่าเราอยู่กันข้ามภพข้ามชาตินะคะค่ะวันนี้เราอยู่กับรายการมนตราแมนดาร่าค่ะพบกันทุกๆวันจันทร์นะคะถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา4โมงถึง5โมง20โดยประมาณนะคะมีเป็นศาสตร์ของการโยนเหรียญ นะคะเราสามารถจองคิวดูดวงดูกรรมมาได้ที่063เอ้ยหาจำไม่ได้อ่ะแก่แล้วทำไงดี ทำไงอ่ะจำไม่ได้ต้องขออภัยค่ะแล้วก็โทรเข้ามานะคะ
จองดูดวงแล้วก็โทรสายสดกันมาได้ที่029423319ค่ะวันนี้ไม่ได้อ่าน SMS นะคะโทรศัพท์มันเล็กต้องกราบขออภัยด้วยค่ะเดี๋ยววันไหนเราค่อยว่ากันอีกทีนึงนะคะเรื่อง SMSเดี๋ยวจะหาทางตอบคำถามให้ค่ะคุณมะปรางมาอนุโมทนาสาธุนะคะหลังจากจบรายการไปแล้วก็อย่าเพิ่งหายไปไหนนะคะรายการดีๆของเราก็ยังมีอีกเยอะนะคะรายการเพลงระหว่างประเทศของเมลูมีนะคะแล้วก็รายการมีสาระต่างๆที่คณะจัดทำจะทำให้ค่ะวันนี้เราคุยกันเรื่องของมีสายเหรอเราคุยกันเรื่องของเทศมหาชาตินานาชาติที่จะจัดกันในวันที่6ถึง17กุมภาพันธ์2561นะคะณลานมณฑลเจดีย์พระศรีมหาโพธิ์พุทธคยาประเทศอินเดียค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลิ่นอายการทำบุญร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะในช่วงชีวิตของคนคนหนึ่งนะคะได้ไปที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์แล้วได้ฟังเทศมหาชาติและเป็นนานาชาติถือว่ามีอานิสงส์ยิ่งค่ะสำรองการไปนะคะเราพักตามอัธยาศัยนะคะหนึ่งก็จะพักวัดก็ได้สองจะพักโรงแรมก็ได้แต่ถ้าไปกับทางชนะ8เราจัดให้พักโรงแรมนะคะซึ่งใกล้ตรงนั้นแล้วก็เป็นสถานที่สะอาดสะดวกสบายแล้วก็ราคาประหยัดค่ะสำรองการจองมาได้นะคะที่ทางช่องเลยค่ะวันนี้เราอยู่กับรายการมนตราแมนดาร่านะคะมีเรื่องของธรรมะมาฝากการบุญมาฝากนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องมะปรางน้องปริญญาน้องกรกิจพี่มนัสน้องหมูดีนะคะแล้วก็คุณวิบูลสุขนะคะแล้วก็แอดมินแล้วก็คุณธัญชนนะคะคุณคิริฮาราด้วยแล้วก็คุณแพตตี้นะคะแล้วก็ทุกคนนะคะน้องมะปรางนะคะแล้วก็ทุกคนแล้วก็ช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยขอบคุณน้องโบวี่โบวี่สิงหานะคะขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้กันนะคะแล้วก็เดี๋ยวอีก2วันนี้จะต้องขับรถขึ้นเชียงใหม่อีกแล้วค่ะขอบคุณน้องจุ๋มนะคะที่เข้ามาชมงานขอบคุณน้องพนิดาแม่น้องตุ๊กตากิมฮะนะคะขอบคุณทุกคนค่ะแล้วก็ขอขอบคุณน้องเกดที่ออสเตรเลียขอบคุณน้องปริญญานะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณคุณพลอยประดับนะคะที่เข้ามาร่วมด้วยเหมือนกันนะคะช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์เป็นแรงใจให้ด้วยนะคะวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่ออกมา outdoor นอกสถานที่นะคะทำวาระประสานงานที่มหาชาตินานาชาติเอาบุญมาฝากท่านผู้ชมแล้วก็ส่งใจให้กันค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่อยู่ในสายแล้วก็อยู่ร่วมกันตลอดทั้งรายการนะคะขอประชาสัมพันธ์อีกเรื่องนึงค่ะเรื่องของแผ่นแมนดาร่านะคะใกล้คอมพลีทแล้วอยากจะให้มาเรียนนะคะการเป็นหมอดูนะคะรักษากายรักษาใจให้กับผู้ที่มาศาสตร์ของเราเป็นศาสตร์ที่แตกต่างจากศาสตร์อื่นๆนะคะ1ใช้การยนต์เหรียญ2เราจะรู้ลักษณะวันเดือนปีที่จะเกิดขึ้นกับผู้ที่มารับปรึกษาดวง3สถานที่เหตุการณ์นั้นๆหรือตัวละครนั้นๆในแต่ละชีวิตของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันออกไป4มันจะไม่มีแพทเทิร์นที่ตายตัวว่าบอกแบบนี้พูดแบบนี้เหมือนลักษณะการจับไพ่จะต้องทำนายแบบนี้นะคะ5มันเป็นการฝึกสมาธิเปิดตาที่3ของคุณผู้ชมหรือว่าผู้ที่จะมาศึกษาโดยตรงนะคะแล้วก็ศาสตร์นี้นะคะได้รับการรองรับจากประเทศอินเดียนะคะจากมหากุรูใหญ่นะคะของกรุงพาราณสีในการที่จะใช้ได้ทั่วโลกค่ะไม่ใช่1มันเป็น1เดียวที่หมอสร้างขึ้นนะคะเป็นศาสตร์ที่คนไทยสร้างขึ้น2วันนี้ทางกูรูที่พาราณสีนะคะมหากุรูนะคะเกี่ยวกับเรื่องของไซคิกนะคะศาสตร์จิตวิญญาณก็รองรับแผ่นทำแผ่นแมนดาร่านี้นะคะก็สามารถจัดจำหน่ายได้ทั่วโลกนะคะภายใต้ชื่อศาสยานพยากรณ์ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานที่น่าสนับสนุนนะคะงานของคนไทยคิดโดยหมอ
ตานะคะแมนดาร่าค่ะวันนี้ก็อยากจะให้ท่านผู้ชมท่านใดนะคะที่คิดว่าน่าสนใจในการศึกษาศาสตร์ในการดูดวงเพิ่มขึ้นก็อยากให้เข้ามาศึกษาตรงนี้แล้วก็สั่งจองนะคะการเรียนนะคะและถ้าได้จำนวนที่พอสมควรเราก็จะเปิดสอนนะคะก็สำรองกันมาได้ที่02942นะคะ02-942-3319ค่ะโทรไปหาน้องแอมนะคะบอกว่าอยากจะเรียนเรื่องของแมนดาร่านะคะแมนดาร่าถูกเข้ามาโชว์ในรายการหลายครั้งแล้วนะคะเป็นแผ่นธรรมมันจะไม่ได้แผ่นเล็กนะคะจริงๆมันจะขนาดแผ่นใหญ่เท่ากับโต๊ะที่คุณใช้แต่นี่เป็นการโชว์ขนาดพกพานะคะเพราะฉะนั้นคุณสามารถพกพาไปได้เคลื่อนที่ได้ตลอดเวลาค่ะแต่ที่หมอใช้อยู่นี้เป็นการใช้ลักษณะที่ใช้มา11ปีก็เป็นไร้รูปไร้นามนะคะก็จะได้แอดวานซ์กันขึ้นไปอีกค่ะเหมือนกับการที่คุณตั้งที่3คุณเปิดขึ้นแล้วนะคะก็จะสามารถทำให้คุณเนี่ยได้เรียนรู้เรื่องต่างๆในภพภูมิภูมิจิตภูมิวิญญาณต่อไปได้ค่ะค่ะวันนี้นะคะนี่เป็นรายการมนตาแมนดาร่านะคะเราจะพบกันทุกๆวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะคะกับหมอตาแมนดาร่าทาง Channel 8 Thailand สีชมพูม่วงเท่านั้นนะคะวันนี้มีทั้งหมด18แชร์18ครั้งค่ะใครแชร์ก็ขอให้รวยนะคะปังๆรวยๆสมปรารถนาค่ะและผู้ที่มารับชมตลอดรายการนะคะขอให้บุญนะคะในการได้รับฟังรับชมเนี่ยทำให้คุณสมปรารถนานะคะแล้วก็เจริญมั่งคั่งร่ำรวยกันไปนะคะวันนี้เป็นoutdoor นอกสถานที่อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เราก็จะได้รู้เรื่องราวข่าวๆกันนะคะท่านใดก็สนใจก็สอบถามเข้ามาเพิ่มเติมนะคะมีสายสดไหมคะมีสายสดอีกสักสายไหมคะตอนนี้เหลือเวลาอีกกี่นาทีแอมโอเคงั้นก็วันนี้ต้องขอกราบลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะรายการมนตาแมนดาร่าพรุ่งนี้เป็นวาระสัญจรอีกครั้งนึงค่ะจะมีบุญที่ไหนจะเอาอะไรมาฝากก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะคะวันนี้ต้องขอกราบลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ